แหมได้เวลาแชร์เรื่องร้อนนี้นะครับพ่อแม่ครับใครเปิดแก๊สทิ้งไว้ไม่รู้ครับแต่ขอแชร์วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยต่อนะครับพ่อแม่ครับสมาคมตัดงบประมาณ U20 ที่จะไปชิงแชมป์เอเชียจริงหรือเปล่าให้ผมแชร์นะครับพ่อแม่ครับ1ไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับรวมถึงน้าสมพรที่บอกว่าไทยนะครับกำลังจะได้เป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกตอนปี2025ตอนนี้ก็แห้วแล้วให้ผมแชร์นะครับพ่อแม่ครับผมไม่เจออะไรมา1ไลค์กับคลิปด้วยนะครับแต่ฮอนเบอร์รายการก่อนด้วยครับพ่อแม่ครับกราบทั้งพ่อแม่นะครับโอ้โหวันนี้นี่ไม่มีวอลเลย์บอลให้เราดูนะครับวอลเลย์บอลมหาลัยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยวันนี้ก็พักทำการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นว่างๆจะแข่งอีกทีนึงเนี่ยวันอาทิตย์นะครับแต่มีเรื่องแชร์เยอะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับน้าสมพรแกมีโอกาสเนี่ยเข้าไปดูวอลเลย์บอลถ้วยกอนะครับที่ทำการตบกันอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วแกก็ให้สัมภาษณ์ว่า VNL Final เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรวมถึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิง FIVB ชิงแชมป์โลกในปี2025แล้วนะครับแต่ทางฝั่งอินโดบอกอุ๊ยคุณจะเป็นเจ้าภาพได้ไงคุณพร้อมตรงไหนเนี่ยก็เลยเกิดการฟัดกันขึ้นครับแล้วทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยงัดหลักฐานหลักขึ้นมานะครับคือเนี่ยวอลเลย์บอลไทยปีนี้เนี่ยเสนอการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025นะครับหรือเรียกเป็นทางการก็คือ FIVB Women World Championship นะครับที่เมื่อตอนปี2022เนี่ยแข่งที่ฮอลแลนด์กับโปแลนด์นะครับที่เซอร์เบียได้แชมป์นั่นแหละครับแล้วปี2025เนี่ยจะทำการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแต่เราไม่ใช่ประเทศเดียวที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับมีทั้งฮ่องกงเวียดนามก็เสนอครับฟิลิปปินส์ก็เสนอตัวไปแล้วแต่ถอนตัวไปแล้วครับเพราะว่าเขาได้ทีมชายแล้วนะครับรวมถึงไทยกับอินโดนีเซียครับพ่อแม่ครับที่กำลังใช้ FIVB พิจารณานะครับว่าจะจัดแข่งขันที่ประเทศไหนดีนะครับฮ่องกงเนี่ยโอกาสได้ก็มีครับแต่คนดูเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนเวียดนามเนี่ยสนามแทบไม่มีความพร้อมเลยนะครับต้อนรับ32ทีมเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยต้องใช้สเตเดียมทั้งหมด2สเตเดียมที่มีความจุเนี่ย 10,000 คนขึ้นไปนะครับตอนนี้ตามมาตรฐานของ FIVB นะครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยคือค่าศึกใหญ่ที่เราที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเนชั่นลีกทำให้เรามีโอกาสเจ้าภาพชิงแชมป์โลกเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วมันคือยังไงครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีแต้มต่อเราอย่างหนึ่งหมัดเด็ดเราอย่างหนึ่งครับสนามที่ลงทุนหลายล้านล้านบาทของประเทศอินโดนีเซียครับก็คือสนามอินดอร์ของเขาครับที่ขึ้นชื่อว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกนี้นะครับแล้วเพิ่งจัดการแข่งขันบาสเกตบอลชิงแชมป์โลกเมื่อปี2022-2023เนี่ยครับเพราะสนามเนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อตอนปี2022นะครับผมจำปีแล้วไม่ได้แล้วว่าแข่งขันบาสชิงแชมป์โลกเนี่ยตอนงวดไหนนะครับด้วยความจุ 16,000 ที่นั่งสเตเดียมอินดอร์มัตติฟาซี่ครับอ่านที่ผิดขออภัยนะครับโอ้โหความจุเนี่ย 16,000 ที่นั่งตามภาพนี่เลยครับพ่อแม่ครับดูนะครับความใหญ่ความโอ่โถงเนี่ยมีครบคันระบบแสงสีเสียงเต็มพิกัดนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นอินดอร์ที่ใช้แข่งขันบาสเกตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็จัดคอนเสิร์ตเนี่ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาแรงมากเรื่องของจัดทำสนามใหม่ตอนนี้นะครับสนามฟุตบอลเนี่ยก็ล้ำมากแล้วฟิลิปปินส์ที่ได้เป็นวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกเนี่ยที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพไปแข่งขันด้วยเนี่ยโหได้เจอครับทีมชายอิตาลีญี่ปุ่นบราซิลอะไรเนี่ยครับเขาเนี่ยสนามบาสเกตบอลอินดอร์เนี่ยเขาเยอะอยู่แล้วครับนี่ครับนี่คือไม่ใช่สนามตัวท็อปของเขานะครับนี่ครับเควสันซิตี้ 15,000 คนปาเซซิตี้ 20,000 คนคือสเตเดียมแบบนี้ในฟิลิปปินส์เนี่ยมีเยอะมากครับไม่ใช่มีแค่เท่านี้นะครับมีอีกเพียบครับสนามอินดอร์ของเขาเนี่ยทำให้ทางฝั่ง FIVB เนี่ยรักฟิลิปปินส์มากครับเพราะว่าไปจัดแข่งวอลเลย์บอลชายเมื่อไหร่เนี่ยคนเต็มเมื่อนั้นครับทำให้เราเนี่ยฝันว่าจะเป็นแบบฟิลิปปินส์บ้างครับที่ได้จัดวอลเลย์บอลเนชั่นลีกทั้งทีมชายแล้วก็จัดชิงแชมป์โลกด้วยครับเหมือนกับฟิลิปปินส์ไงไม่แน่แล้วแต่ดวงครับพ่อแม่ครับแต่เรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับวอลเลย์บอล U20 ชิงแชมป์โลกเป็นไงครับพ่อแม่ครับแหมคือทางฝั่งของวอลเลย์บอลไทยเนี่ยต้องพูดว่าลีกเราเนี่ยครับตอนนี้ยังไม่พัฒนาเลยครับผมมีภาพให้ดูนี่คือประเทศจาเมิกาครับแล้วเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกนักวิ่งระยะสั้นเยอะที่สุดในโลกนะครับได้เหรียญโอลิมปิกเยอะที่สุดในโลกนะครับและภาพนี้คืออะไรครับคนดูเต็มสนามแบบนี้เนี่ยนี่คือการแข่งขัน
วิ่งชิงแชมป์ประเทศระดับไฮสคูลครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีที่นี่ที่เดียวครับแล้วมีอดีตนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยลงแข่งขันเยอะที่สุดที่นี่ครับดูครับคือเขาเนี่ยครับทำกีฬาวิ่งให้เป็นกีฬาที่คนดูเยอะได้ขนาดนี้ในระดับเยาวชนนะครับคนจาเมกาเนี่ยดูกีฬาวิ่งในระดับเยาวชนเนี่ยเยอะกว่าดูกีฬาวิ่งในระดับโลกนะครับพูดง่ายๆว่ามีคนซับพอร์ตนักกีฬาในระดับเยาวชนเนี่ยเยอะมากต่างจากวอลเลย์บอลเยาวชนลีกของเราวอลเลย์บอลลีกวอลเลย์บอลถ้วยเยาวชนของเรานะครับที่จัดแข่งขันเมื่อไหร่ไม่ค่อยมีคนดูครับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยจะไปสู่ระดับที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยยากครับเพราะว่าคนแรงซับพอร์ตจากรากเนี่ยมันน้อยครับแล้วนักกีฬาเนี่ยจะไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันเสมือนจริงเลยนะครับแล้ว U20 ของเราเนี่ยก็เดินทางไปแข่งที่ประเทศจีนครับวันนี้เนี่ยจะเดินทางแล้วนะครับพ่อแม่ครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดภาพการซ้อมดูนะครับตอนแรกเนี่ยนึกว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยครับจะทำการลงทุนที่เยอะกว่าทีม U18 ที่ไปแข่งชิงแชมป์เอเชียที่นครปฐมนะครับพ่อแม่ครับเดี๋ยวคลิปซ้อมเนี่ยถ้าเปิดไม่จบเนี่ยผมจะเปิดรันยาวยันท้ายคลิปเลยนะครับพ่อแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับมันก็เกิดดราม่าขึ้นครับอันดับแรกเลยก็คือครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยครับถ้าใครสังเกตดูให้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยครับไม่มีการโพสต์เกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันเลยครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยที่อยู่สายเดียวกับเวียดนามกับอิหร่านนะครับแข่งขันเมื่อไหร่บ้างขนาดผมตามหาแทบตายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้ยินแค่ข่าวลือนะครับว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยจะแข่งขันวันที่1กรกฎาคมนะครับตอน10โมงเจอกับเวียดนามส่วนวันที่3เนี่ยจะเจอกับทีมชาติอิหร่านตอนเวลาบ่าย2โมงนะครับโอ้โหเนี่ยครับนี่คือข่าวที่ผมได้รับมานะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ยไม่โพสต์ลงในหน้าเพจของตัวเองไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยไม่โพสต์นะครับหรือที่ไม่โพสต์เนี่ยก็เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะรับจะมีการถ่ายทอดสดเข้ามาในประเทศไทยทางไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเลยไม่กล้าเปิดเผยตึ้งเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหแทนที่จะโปรโมททีมน้องๆชุดยู20ให้มันดีกว่านี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่อุตส่าห์ซ้อมมาเป็นหลายเดือนเนี่ยได้ใจชื้นกันบ้างครับว่าเนี่ยแฟนๆเนี่ยมีหนทางในการรับชมแล้วนะครับไม่งั้นก็ตั้งโพสต์เอาไว้ก็ได้ครับว่าแข่งขันวันไหนได้ไงครับเดี๋ยวช่องทางเนี่ยมีคนด่าไม่ใช่มีคนถามอย่างแน่นอนครับว่ามีแบบช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าอ่ะช่วงนี้อยากเข้าป่าช่วงนี้อยากไปดูทะเลเดี๋ยวก็มีช่องทางธรรมชาติเกิดขึ้นเองแล้วครับแหมสมาคมเนี่ยไม่บอกนะครับว่าถ่ายช่องไหนจะได้เสิร์ชดูนะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับช่องที่เขาถ่ายนะครับจากเมืองจีนแหมไอเรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยก็เป็นดราม่าอีกอย่างนึงที่มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับคนถามกันเยอะตอบไม่ได้แล้วดราม่าอย่างนึงก็คือนะครับลิโบโร่ตัวทีเด็ดของเราครับพ่อแม่ครับน้องโคจิมะเมืองไทยครับตอนติดทีม U20 ไปแข่งในเวียดนามเนี่ยเจอกับสโมสรของเวียดนามนะครับนี่ครับก็ติดทีมไปด้วยครับแต่ตอนนี้น้องหลุดไม่ได้ไปชิงแชมป์เอเชียครับทำให้มีคนคอมเมนต์บอกเขาว่าอุ๊ยทำไมตัวทีเด็ดแบบนี้ไม่ได้เอาไปครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าโค้ชตัดสินด้วยอะไรครับแต่ผมเนี่ยมีข้อมูลอะไรบางอย่างจะมาแฉนะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าเรื่องของโควต้าต่างๆในการเอาตัวนักตบไปนะครับมันจำกัดจำเขี่ยมากในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียนะครับนี่ครับน้องก็ซ้อมทุกวันแล้วครับแต่เศร้าๆนิดนึงนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยวันตัดตัวนะครับก็มีน้านิ่งหน่องซึ่งเอาขนมเข้ามากินข้างสนามด้วยรวมถึงกัปตันกิฟนะครับที่ใส่ชุดสูทมาต้องถามก่อนว่าคุณน้าไม่ร้อนเหรอใส่ชุดขนาดนี้ครับไม่รู้ไปช่วยงานอะไรกันนะครับนี่ครับนี่คือโค้ชของเรานะครับชิงแชมป์โลกไปที่แล้วเนี่ยฟอร์มสุดยอดมากต้องยอมรับนะครับสตาฟกลุ่มนี้เนี่ยรู้จักกันหมดแล้วครับทำงานเป็นทีมนะครับแล้วงวดนี้เนี่ยมีน้องกาญจนาติดทีมมาด้วยนะครับรายชื่อเนี่ยก็ตามนี้เลยครับก่อนดูรายชื่อขอชมสมาคมวอลเลย์บอลก่อนนิดนึงครับสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยซื้อตั๋วของการบินไทยให้กับน้องๆนะครับได้บินไปเมืองจีนกันด้วยนะครับโอ้ยน่าชื่นชมมากได้บินเครื่องใหญ่เขาสักทีครับราคาเนี่ย 6-7,000 นะครับเวลาเนี่ยก็สวยงามมากครับเดินทาง10โมงถึงบ่าย2นะครับแต่ก็ไม่ทันซ้อมตอนเย็นอยู่ดีแต่ก็ไม่เช้าเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปครับทำให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวได้ซึ่งเรื่องนี้ต้องชื่นชมนะครับซื้อตั๋วเนี่ยเกือบจะแพงที่สุดของการบินไปจีนรอบนี้เลยล่ะครับแต่ดราม่าเรื่องของรายชื่อเนี่ยต้องมาให้ผมแชร์ครับพ่อแม่ครับนี่ครับคือเนี่ยชิงแชมป์เอเชียทั้ง U18 ก็ U20 เนี่ยผมพบกลิ่นอะไรบางอย่างนะครับพ่อแม่ครับเพราะว่าตำแหน่งลิโบโร่นะครับในชุด U18 เนี่ยก็เอาติดไปแค่คนเดียวคือน้องปาริตานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลมหาลัยอยู่นะครับดูนะครับแล้วพอมา U20 นี่ครับลิโบโร่ก็มีคนเดียวครับก็คือน้องที่ขึ้นหน้าปกเนี่ยครับน้องกัญญารัตน์นี่นะครับที่ไปชิงแชมป์โลก U18 หรือเปล่าครับเมื่อครั้งที่แล้วครับและคราวนี้เนี่ยมาติดชุด U20 นะครับนี่ครับแล้วดูให้ดีครับ
ทุกตำแหน่งจำนวนการติดเท่ากันเดียครับลิเบโร่1คนยู20ยู18ก็1คนนะครับเซตเตอร์2คนยู18 2คนยู20ก็2คนครับออโปซิต2คนสำหรับยู20ยู18ก็2คนมิดเดิลบล็อกเกอร์ยู18 3คนยู20ก็3คนเอาไซฮิเตอร์ยู20 4คนเอาไซฮิเตอร์ยู18ก็4คนครับเหมือนกับทางสมาคมเนี่ยเขาล็อกเป้าไว้แล้วครับว่าเราเนี่ยครับจะพัฒนานักตบในรูปแบบไหนยังไงนะครับฟอร์มทีมไปแบบไหนยังไงนะครับเพื่อปั้นนักตบเนี่ยขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้อีกทีนึงครับแล้วทางสมาคมเนี่ยก็น่าจะมั่นใจว่าครับความฟิตของลิโบโร่เนี่ยมีมากพอนะครับในการลงเล่นทัวร์นาเมนต์เดียวใช่เหรอยู18เนี่ยจำได้ว่าเอาตัวตีอย่างฐานิตามาเล่นเป็นลิโบโร่ไม่ใช่ครับแมตช์สุดท้ายเนี่ยครับที่น้องลิโบโร่เนี่ยฟอร์มตกหรือว่าเจ็บอะไรสักอย่างนึงสุ่มเสี่ยงมากครับที่พกลิโบโร่ไปคนเดียวอันนี้จริงผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับที่พกลิโบโร่ไปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังว่านะครับเอาไป2คนเนี่ยก็ทำให้ออปชันการทำแต้มเราเนี่ยมันก็น้อยลงอีกแล้วครับอาจจะคิดว่ามีตัวที่มีความคล่องตัวเนี่ยใกล้ๆกับลิโบโร่หลายตัวได้แล้วครับสำหรับทีมที่ยู20นะครับเพราะเป็นทีมที่ไม่ได้มีความสูงเยอะมากนะครับแต่เรื่องที่ยู20เนี่ยตัดงบประมาณเป็นไงครับยู20ชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เนี่ยครับมีทีมงานด้วย6คนนะครับแต่ยู18ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยพกทีมงานไปด้วย7คนครับอุ๊ยโดนตัดทีมงานไปคนหนึ่งประหยัดงบประมาณไปไหนวะเนี่ยนักกายภาพแพทย์มีเหมือนกันครับผู้จัดการทีมมีเหมือนกันผู้ฝึกสอนมีเหมือนกันผู้ช่วยผู้ฝึกสอน2คนเหมือนกันครับแต่ที่ขาดหายไปครับสำหรับยู20ชิงแชมป์เอเชียคราวนี้นะครับก็คือนักสถิติครับพ่อแม่ครับทางฝั่งสมาคมไม่มีใครเดินทางไปจดสถิติเลยจริงหรือครับขนาดยู18เนี่ยยังมีนักสถิติเลยครับอย่างน้องอมรินทร์บุญคงนะครับที่รู้สึกว่าอายุเนี่ยเพิ่ง21 22 23เนี่ยแถวนี้นะครับที่เคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์ของจังหวัดตรังนะครับให้เข้ามาช่วยงานสมาคมนะครับแต่งานนี้เนี่ยทางสมาคมไม่มีทีมสถิติไปด้วยเลยครับไม่รู้ว่าเนี่ยจะมีการตั้งกล้องถ่ายจดสถิติข้อมูลอะไรส่งให้ชุดใหญ่บ้างหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีทีมสถิตินี่ครับโอ้โหแหมน่าเสียดายมากครับจริงๆเนี่ยน่าจะพกนักสถิติไปสักคนนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยในเมืองไทยจะหาได้สักกี่คนนะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วคุณภาพไม่ดีหรือทำงานไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วครับและนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากรูปประเทศไทยนี่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
าพรวมนะครับของอาการแข่งขันเวียนแอร์รอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับท่านประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ซึ่งท่านมาชมการแข่งขันด้วยตัวเองแล้วก็ผู้บริหารของวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับก็มาชมการแข่งขันด้วยตัวเองเนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ VNL ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่งขันเรื่องของทางเทคนิคนะครับเรื่องของแสงสีเสียงนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆการต้อนรับนักกีฬาหรือว่าที่พักนะฮะอาหารหรือทุกอย่างนะครับท่านโดยสรุปเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดรายการหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ท่านชื่นชมมากแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยก็คือเรื่องของผู้ชมนะครับซึ่งผู้ชมเข้ามาชมการแข่งขันให้กำลังใจนักกีฬาทุกทีมนะครับถึงแม้ทีมไทยจะไม่ได้ผ่านรอบก่อนรองชนะเลิศเข้ามาในเรื่องของรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศแต่ทุกทีมก็ได้รับกำลังใจกำลังแรงเชียร์จากแฟนวิกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเต็มนะครับทุกสนามผู้ชมทุกวันโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5,500 คนนะครับทุกวันนะครับทุกแมตช์นะครับที่เราจัดการแข่งขันมาแล้วก็การเชียร์ก็เป็นวัฒนธรรมที่ดีมากท่านบอกว่ายังไม่เห็นที่ไหนมีในโลกไม่มีการโฮไม่มีการฮาป่าอะไรนะครับก็เป็นการให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็เชียร์อย่างสนุกนะครับเชียร์อย่างสนุกสนานถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับแล้วก็ท่านก็ฝากขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมพวกเรานะครับในปีนี้ที่เราร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งสิ่งที่เราได้ช่วยกันทำก็ถือว่าทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับเราต้อนรับนักกีฬาต้อนรับทีมต่างๆตั้งแต่สนามบินวันที่เขาเหยียบประเทศไทยจนกระทั่งถึงวันกลับนะครับสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬานอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังได้สอดแทรกนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าไม่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นรู้จักอย่างเช่นคือเรื่องช้างเราก็เอามาเป็นสัญลักษณ์นะครับมอบให้กับนักกีฬามอบให้กับทุกคนนะครับของทุกทีมก็ช้างน้อยตัวน้อยนะครับดูเป็นตัวเล็กๆนะครับซึ่งทำด้วยผ้าขาวม้าเนี่ยก็มีคุณค่านักกีฬาหรือว่าเจ้าหน้าที่ของทีมต่างๆนะครับได้รับไปแล้วก็ยินดีรวมตลอดทั้งหลายทีมก็มาขอเพิ่มนะครับขอเพิ่มเติมไปอีกนะครับในวันชิงชนะเลิศเราก็พยายามนะครับสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องของการแสดงศิลปะการแสดงกองยาวเอ่ยหัวโตเอ่ยนะครับรวมตลอดทั้งในส่วนของมอบรางวัลเราก็ให้นักกีฬาได้แต่งชุดผ้าพื้นเมืองต่างๆนะครับซึ่งเป็นผ้าของสัญลักษณ์ของไทยเรานะครับแต่งชุดที่มีเป็นแฟชั่นสมัยใหม่ทันสมัยนะครับไปมอบรางวัลให้กับนักกีฬาก็เป็นที่ชื่นชมนะครับแล้วก็ทั้งนักกีฬาแล้วก็รวมตลอดทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเราด้วยแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราพยายามนะครับจะสอดแทรกวัฒนธรรมของเราให้ผ่านสื่อต่างๆไปยังชาวโลกก็คิดว่าเราทำได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางการกีฬาแห่งประเทศไทยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมตลอดทั้งผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกฝ่ายนะครับที่ร่วมกันจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจกับการเป็นเจ้าภาพร่วมกันในครั้งนี้ด้วยจากการที่เราได้ให้บริษัทนะครับที่รับทำในเรื่องของการประเมินมูลค่านะครับของผลนอกเหนือจากการลงเงินลงทุนของเราว่ามันจะคุ้มค่ากันไหมเนี่ยเขาได้สรุปเบื้องต้นมานะครับว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เราได้มูลค่าที่ในทางต่างๆเนี่ยเกินคุ้มมากนะครับมันไม่ได้เป็นมูลค่าของการจัดงานทางเศรษฐกิจมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานมูลค่าที่เกิดขึ้นจากเป็นตัวเงินนะครับทางเรื่องของการที่ได้รายรับจากท่องเที่ยวจากอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมดถึง 1,200 กว่าล้านบาทในขณะที่เราลงทุนนะครับประมาณ100กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นตัวเงินที่ทางรัฐบาลทางการกีฬาแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้สนับสนุนทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมานะครับก็ถือว่าเราได้เกินคุ้มนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือภาพลักษณ์นะครับที่ดีของประเทศไทยในสายตาชาวโลกนะครับที่เขาได้ชื่นชมเราผ่านสื่อต่างๆผ่านความการแสดงความคิดเห็นต่างๆ
ที่ท่านทั้งหลายพี่น้องชาวไทยก็ได้ทราบดีกันอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยก็คือทางผู้บริหารของช่อง7 HD นะครับก็ได้แจ้งเรามานะครับว่าในการถ่ายทอดสดผ่านไปยังพี่น้องชาวไทยทั้งทั่วประเทศเนี่ยได้รับความสนใจเรตติ้งสูงมากนะครับเรตติ้งสูงในวันที่ไทยแข่งกับบราซิลเนี่ยเรตติ้งขึ้นไป6กว่าซึ่งสูงมากๆนะครับผู้ชมก็ในวันนั้นก็3ล้านกว่าคนในแมตช์อื่นๆนะครับถึงแม้ทีมไทยจะไม่ได้แข่งก็ผู้ชมก็ไม่ต่ำกว่าล้านทั้งทุกแมตช์เลยนะครับที่มากก็บางแมตช์ก็ถึง2ล้านกว่าคนซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นบ่งบอกถึงความสนใจของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเรานะครับซึ่งก็ไม่แปลกที่ทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยยกให้เราเป็นเมืองวอลเลย์บอลก็อยากจะขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ติดตามชมติดตามให้กำลังใจให้คำแนะนำให้ข้อคิดเห็นรวมทั้งฝากขอบคุณพี่น้องทางสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ติดตามให้ทำข่าวแล้วก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษบางท่านนะครับที่ไม่ได้สามารถเข้าไปทำข่าวในสนามได้เนื่องจากข้อจำกัดของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งต่อๆไปเนี่ยเราก็จะพยายามครับทำความเข้าใจกับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทางวอลเลย์บอลเวิลด์ว่าเราขอโควต้าสำหรับผู้สื่อข่าวเนี่ยให้มากขึ้นนะครับในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจากผลพวงนะครับของความสำเร็จของการจัดการแข่งขัน VNL รอบชิงชนะเลิศครั้งนี้เนี่ยทางวอลเลย์บอลเวิลด์ก็สนใจนะครับที่จะให้ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับโลกก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้าซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสมาคมเองก็จะพยายามนะครับประสานงานกับทางการกีฬาประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อต่อเชื่อมไปถึงทางรัฐบาลเพราะว่าในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกเราต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากก็ต้องพึ่งงบประมาณจากทางรัฐบาลเป็นหลักนะครับซึ่งเรื่องนี้เราคงได้มีการหารือแล้วก็ลงรายละเอียดประเมินผลได้ผลเสียกันนะครับร่วมกันกับทางการกีฬาประเทศไทยเพื่อนำเสนอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็เสนอทางรัฐบาลเพื่อจะได้ประกอบในการพิจารณาว่าเราจะสมควรรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประสานงานและก็จัดทำรายละเอียดกันอยู่ครับ